เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง 99% ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบคสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีของวันที่16กันยายน2563ครับที่บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในสันติพร้อมพลัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2563ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 15-20 กันยายนโดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวแรงงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมากโดยหลังจากพิธีเปิดนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ร่วมชมขบวนรถบุษบกประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาขบวนการแสดงเทิดไทยองค์ราชันและขบวนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่แสดงย้อนอดีตถึงความเจริญรุ่งเรืองและศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เคลื่อนขบวนผ่านบริเวณพิธีเปิดงานไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยมีพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมชมขบวนอย่างเนืองแน่นโดยในวันที่17กันยายนเวลา 10:39 นจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานมานานเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกหาปลาในแม่น้ำป่าสักแต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นโดยกระแสน้ำในบริเวณวังมะขามแฟบมีแพรน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อยจนแลดูคล้ายกับน้ำเดือดจากนั้นกลายเป็นวังวนดูดเอาองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำทำให้ชาวประมงต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิและในปีถัดมาตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10วันประเพณีศาสตร์ไทยพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวได้หายไปชาวบ้านพากันออกตามหาสุดท้ายไปพบพระพุทธรูปกลางแม่น้ำป่าสักบริเวณที่พบพระพุทธรูปองค์นี้ในครั้งแรกกำลังอยู่ในอาการดำผุดดำว่ายจึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิอีกครั้งหนึ่งและพร้อมกันถวายนามว่าพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งหลังจากนั้นต่อมาในวันศาสตร์ไทยหรือวันแรม15ค่ำเดือน10เจ้าเมืองเพชรบูรณ์จะเป็นผู้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีดำน้ำเป็นประจำทุกปีโดยเชื่อว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลภัยฟ้าประชาชนมีความสุขบ้านเมืองปราศจากโรคระบาดคุกคามจนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบันเปรียบได้กันกับคุณของพระพุทธเจ้า3ประการนั่นก็คือพระครัวมีที่คุณมีลักษณะแบ่งบานดุจดังพระเมตตาที่แบ่งบานงดงามอยู่เมืองอุดมด้วยธัญญาหารพลาหารเจริญสุขิตาและพระพุทธ
มไร่รำนะคะรวงข้าวเพื่อเป็นการให้ชาวนานะคะและเกษตรกรของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขึ้นผลที่